มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเผยโฉมหน้าเศรษฐีป้ายแดงเจ้าของร้านหมูกระทะกองสลากพลัสมามอบให้ถึงที่เลยค่ะเมื่อวันที่30กันยายน2565กองสลากพลัสได้โพสต์ข้อความระบุว่าภารกิจมอบเงินรางวัลที่1ให้กับเศรษฐีใหม่คุณพิมพ์พิชชาเจ้าของร้านทีดีหมูกระทะสาวสวยถูกรางวัลที่1รับเต็มๆ6ล้านบาทงวดส่งท้ายปี30ธันวาคม2565สำเร็จเรียบร้อยแล้วหลังประกาศผลรางวัล CEO น็อตรีบหาลอตเตอรี่ใบจริงแล้วก็เตรียมเงินสด6ล้านบาทเดินทางไปมอบให้กับเศรษฐีป้ายแดงของกองสลากพลัสค่ะคุณพิมพ์พิชชาสาวสวยเจ้าของร้านหมูกระทะถูกรางวัลที่1รับไปเต็มๆ6ล้านบาทหลังเปิดร้านได้6วันเจ้าตัวเผยเพิ่งจะเคยซื้อลอตเตอรี่กับกองสลากพลัสครั้งที่2เพราะว่าซื้อง่ายแค่สมัครผ่านไลน์ถูกรางวัลที่1ได้สัมผัสลอตเตอรี่ใบจริงแล้วก็เงินสดเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหนค่ะถูก6ล้านรับ6ล้านเต็มๆไม่หักภาษีและค่าธรรมเนียมมาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ชมบรรยากาศแห่งความสุขได้เลยขอแสดงความยินดีกับคุณพิมพ์พิชชาอีกครั้งด้วยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นคนสวยแล้วก็รวยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ